เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเจอแรงกระแทกจากโควิด-19 เพราะมีความเสี่ยงที่จะเห็นการแพร่ระบาดเพิ่มเติมโดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนที่ใครต่อใครยกให้เป็นสายพันธุ์ที่ติดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นทั้งนี้หากโอไมครอนระบาดในประเทศไทยนักวิเคราะห์ประเมินว่าจะมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปี2564ไปจนถึงปีหน้า2565โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวดังนั้นภาครัฐจึงเดินหน้าเร่งออกมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีถึงไตรมาส1ปี2565ซึ่งก็มีการลุ้นมาตรการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มเติมอาทิช็อปดีมีคืนที่จะฟื้นคืนชีพรวมถึงโครงการคนละครึ่งเฟส4สำนักข่าว INN สัมภาษณ์นายปรินทร์พนิชพักหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ถึงมุมมองเศรษฐกิจและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยโดยนายปรินทร์มองว่าวิกฤตจากโควิด-19 ทำให้เราต้องปรับตัวรับเทคโนโลยีขณะเดียวกันเศรษฐกิจที่เติบโตจะมีความเหลื่อมล้ำสูงมากและเชื่อว่าปีหน้าเศรษฐกิจก็จะดีกว่าปีนี้แต่การที่เราเห็นวิกฤตโควิดในปีนี้ทั้งปีที่มันหนักขึ้นจากปีที่แล้วนะครับทำให้เรารู้ต้องเร่งปรับตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องระยะสั้นจริงๆผมไม่เป็นห่วงมากนักในแง่ของตัวเชื้อโรคไอ้ตัวโรคโควิดเนี่ยแต่ผมกำลังเป็นห่วงในแง่มิติที่ว่าเราเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงแบบ exponential แบบที่มันถีบของตัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นงานที่มันเรียกว่าใหม่ๆที่มีก็มีเยอะขึ้นแต่ขณะเดียวกันงานเก่าๆก็หายไปเยอะแล้วงานใหม่ที่มาเนี่ยคนก็ยังไม่มีทักษะสมรรถนะที่จะเรียกว่ามาทำงานใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นปัญหาของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีความเหลื่อมล้ำเนี่ยสูงมากขึ้นผมเชื่อปีหน้ายังไงยังไงก็ดีกับปีนี้เพราะว่าวัคซีนก็จะมาเต็มที่ถึงแม้จะมีโอไมครอนไหมคนกลัวเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่ายังไงเศรษฐกิจปีหน้าดีกว่าปีนี้นอกจากนี้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์กล่าวด้วยว่าการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันก็เป็นกังวลเรื่องแรงงานดังนั้นรัฐบาลจะต้องสร้างแรงงานฝีมือให้เพิ่มมากขึ้นที่ผมกังวลมากกว่าก็คือว่าในเชิงโครงสร้างนะครับว่าเราขาดแรงงานไร้ฝีมือเราขาดทักษะสมรรถนะยุคใหม่ที่มันจะไปต่อเติมเครื่องจักรที่จะเติบโตในอนาคตเพราะนั้นเราก็ยังพึ่งส่งออกเป็นพระเอกอยู่ซึ่งส่งออกก็ยังเติบโตได้ดีอย่างที่เราเห็นเพราะส่วนหนึ่งก็มาจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการที่แน่นอนว่ากระทรวงพาณิชย์ก็บุกลุกเรียกว่าบุกไปเข้าตลาดใหม่ๆเยอะมาผมเชื่อว่าส่งออกนี่ยังเป็นพระเอกในระยะสั้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ส่งออกมันยังพอไปได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าการเติบโตภายในประเทศเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรมากกว่านี้เพราะว่าระยะสั้นมันอาจจะมีเงินที่หนุนเงินชดเชยเงินเยียวยารวมถึงว่าเริ่มเปิดประเทศบ้างอาจจะมีกิจกรรมกลับมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันจะเดินหน้าเติบโตอย่างต่อไปได้ในปีหน้าเนี่ยมันคงต้องการมาตรการที่เกี่ยวกับการสร้างงานหรือสร้างแรงงานฝีมือให้เพิ่มมากขึ้นนะครับและเมื่อถามต่อว่ารัฐบาลควรที่จะแอคชั่นเรื่องอะไรมากที่สุดเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจในเวลานี้นายปรินตอบว่าจะต้องเดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างคนสร้างแรงงานขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณก็ควรที่จะมุ่งให้ตรงจุดรัฐบาลเนี่ยต้องมียุทธศาสตร์ว่าคุณจะสร้างแรงงานฝีมือให้เพิ่มขึ้นที่จำนวนมากๆได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้สิ่งรัฐบาลทำไปเยอะแล้วก็คือการที่อาจจะเรียกว่าแจกเงินในเชิงเยียวยาในเชิงโครงการต่างๆที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันมันก็ทำใหมีความรู้สึกว่าเม็ดเงินมันหมุนเวียนในระดับหนึ่งได้นั่นคือระยะสั้นที่เขาทำไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องที่รัฐบาลต้องเร่งทำนะครับก็คือการที่ขับเคลื่อนให้เห็นเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างคนเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในเร็ววันเพราะว่าจริงแผนมีนะครับไม่ใช่ไม่มีถ้าไปอ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนของสภาพัฒน์เนี่ยมันมีแต่ว่าสำคัญไม่แพ้กับมีแผนคือมีกลไกในการที่จะมาทำแล้วส่วนการเร่งเบิกจ่ายพวกงบประมาณต่างๆผมคิดว่ารัฐคงพยายามทำอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยมันต้องเห็นความสำคัญของการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงจุดในปีหน้าด้วยและนี่ก็เป็นมุมมองของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์กับห่วงจังหวะของการร่วมขับเคลื่อนประเทศซึ่งจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพราะยิ่งใกล้ปีใหม่มากขึ้นเท่าไหร่มาตรการทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงไปยังคะแนนนิยมของรัฐบาลก็จะเข้มข้นมากขึ้นนั่นเอง